แล้วครับผมสวัสดีครับก็รอบที่มาอยู่กับกิจกรรมที่3ครับผมโอ้โหพูดคำที่3โอเคครับผมมาอยู่ในกิจกรรมร่วมการรวมตัวของหมู่ดาวนะฮะกิจกรรมคล้ายๆของโมนาจังนะครับผมโอเคครับผมเราก็เข้าเราว่ามาบริเวณนี้นะเราก็เดินมาตามทางที่มันแนะนำมานะครับผมก็จะมาอยู่กับ NPC ที่ชื่อว่าฟาบอลนะครับผมอ่านถูกอ่านผิดต้องขออภัยเราจะเป็นการเรียนดวงดาวนะครับผมลักษณะการเล่นคล้ายๆกับกิจกรรม 2.8 นะฮะแต่ง่ายกว่าพรใบด้วยโอ้ยแป๊บหนึ่งนะฮะแมวขึ้นโต๊ะมาต่อกันเลยครับผมทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ดวงดาวนี้เนาะเนี่ยเราก็สามารถกดตัว A หรือตัว D สำหรับ PC นะครับผมเพื่อโยกกิ่งก้านดวงดาวได้นะครับผมเนี่ย พอกดปั๊บมันเสร็จเลยนะฮะโอเคครับผม เดี๋ยวอธิบายที่หนึ่งทางขวาของเราเนี่ยทางซ้ายของเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนมุมนะครับผมคือกดอันบนเนี่ยคือหมุนไอ้ก้านนี้นะฮะพอกดอันนี้ปั๊บก็เป็นหมุนไอ้ก้านนี้แทนซึ่งถ้าเกิดคุณหมุนในถูกที่แล้วตัวนี้มันจะขึ้นเป็นสีทองนะฮะเนี่ยทีนี้พอข้างบนมันเสร็จมันขึ้นรูปถูกเนาะเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวล่างครับผมแล้วก็หมุนทีนี้หมุนมันจะเป็นแนว3นะเราก็หมุนประมาณนี้ครับผมเนี่ยก็จะเสร็จครับผมนี่คืออันที่1นะฮะอันที่2ครับผมวันแรกมันจะเปิดมา2อันนะฮะอันแรกเราก็จะหมุนอันตรงกลางนี่เนี่ยอันตรงกลางนี่เปรียบเสมือนกับตรงนี้นะครับผมเพราะนั้นเราจะวางไว้ราวนี้นะฮะวางไว้ก่อนนะครับผมแล้วจะหมุนอันข้างล่างเนี่ยให้ขึ้นมาอยู่บริเวณนี้ครับผมแล้วก็หมุนตรงนี้ครับผมซึ่งตรงนี้จะง่ายนะฮะอันที่3เนี่ยมันจะง่ายมากเลยอันที่3เนี่ยพยายามดูนะผมว่าผมหมุนอันไหนนะฮะอันที่3มันจะง่ายนะฮะเนี่ยพอที่เราหมุนอันที่2ต่อครับผมเราจะหามุมที่2ต่อนะฮะอันที่2จะอยู่ราวนี้ครับผมเดี๋ยวต้องหมุนมีการหมุนค่อยๆปรับไปที่จุดนะฮะรอมันเรืองแสงนะครับผมเนี่ยคือจะบอกว่าจินตนาการสำคัญนะครับผมไม่ก็ได้หมุนเล่นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวดูนะฮะเมื่อกี้ทำตากระฟุกนะครับผมมันยิงไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไม่ถึงว่าเข้าใจวิธีเล่นนะผมแต่ไม่ถึงมันดูไม่ออกอ่ะจริงๆมันน่าจะเปลี่ยนมุมให้เรานะเอาจริงๆอ่ะนี่อันนี้ครับผมเนี่ยนี่คือที่ขึ้นแสงนะครับผมก็ลักษณะนี้แล้วก็ที่ก็หมุนอันนี้ครับผมอันนี้ก็เปรียบเสมือนตัวกลางที่ผมพูดถึงนั่นแหละเราจะเอียงประมาณนี้นะคิดว่าน่าจะถูกนะผมถ้าไม่ถูกก็เลื่อนลงมาข้างล่างหมุนถ้ามันครบรอบครับผมโอเคครับผมก็ราวนี้นะฮะก็จะบอกตัวเองถึงเล่นจบไปก็ไม่ได้รู้อะไรมากขึ้นนะฮะมันก็เป็นการหมุนแล้วก็ได้ของรางวัลไปในตัวเลยรับนี้เลยครับผมก็บอกว่ามันจะช่วยได้นะฮะมันก็หมุนเอานะฮะเข้าใจวิธีการเล่นหน่อยแล้วก็หมุนดีกว่ามันจะได้นั่นเองครับผมไม่ยากกันเลยครับผมถ้าเทียบกับพวกกิจกรรมแบบแลนเทิร์นไลท์ที่ว่าเล่นต่อจิ๊กซอว์บน 2.4 ปีก่อนเนี่ยโอ้โหอันนั้นยากกว่าเยอะครับผมอันนี้ถือว่าง่ายนะฮะมันใบง่ายด้วยโอเคผมแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันกิจกรรมต่อๆไปนะฮะสวัสดีครับผม